จังหวัดบึงกาฬตำรวจร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองหลายชนิดจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดเป็นครั้งแรกจำนวนมากเตรียมส่งลงเรือข้ามโขงออกไปขายต่างประเทศผู้ต้องหาหลบหนีไปได้เมื่อเวลา5นาฬิกาของวันนี้พลตำรวจตรีวิทย์ศรีประภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำสัตว์ป่าจำนวนมากลำเลียงลงเรือข้ามน้ำโขงไปขายยังต่างประเทศบริเวณหลังตู้กดน้ำบ้านหาดแห่หมู่3ตำบลโคกกว้างอำเภอนุ่งคร้าจังหวัดบึงกาฬจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกธานินผิวละเอียดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบุ้งคร้าส่วนที่กำลังกับพันเอกสุริวัฒน์อัครพรเดชาพงศ์ผบ.ชก.ทพ.21ว่าที่พันตำรวจเอกจตุพรณวมาศผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬนายประสิทธิ์พุทธบูชานักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าบึงกาฬนายอุทัยดวงสูงเนินนายด่านศุลกากรบึงกาฬวางแผนจับกุมจนกระทั่งเวลาดังกล่าวพันตำรวจโทเรืองสวัสดิ์โยธคนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจตรีฤทธิชัยศรีทาพุทธสารวัตรสืบสวนร้อยตำรวจเอกวัฒนาโง่นรุนร้อยตำรวจโทอิทธิพัฒน์กตสุรีรองสารวัตรร้อยโทชำนาญมั่นบุญผบ.ร้อยทพ.2103ร้อยตำรวจเอกทองจันทร์กระทุ่มขันรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬร้อยตำรวจตรีพรศักดิ์กุศลสูงเนินรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามกองกำกับการ3บก.ปทส.นายปรีชาดิษฐ์เมธาโรจน์ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรบึงกาฬนายชัยยันต์ดีทริศด่านตรวจสัตว์ป่าบึงกาฬและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวขับรถจู่โจมเข้าไปใกล้บริเวณที่รับแจ้งพบกลุ่มชายชะกันประมาณ 7-8 คนยืนจับกลุ่มกันอยู่เพื่อรอเรือข้ามมาจากสปป.ลาวแล่นเข้ามาจอดแล้วจะขนส่งสินค้าลงเรือจึงเข้าไปแสดงตัวเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวได้แตกตื่นตกใจวิ่งผ่ากันหลบหนีไปกับความมืดโดยทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูต่างหน้าเป็นยานพาหนะที่กล่องและกรงบรรจุสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมากซึ่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจำนวน4คัน1ยามาฮ่าสปาร์คนาโนหมายเลขทะเบียน1ก08223อุดรธานี2 Honda Wave 100สีแดงดำหมายเลขทะเบียนกข6443นครปฐม3 Honda Wave 110สีดำหมายเลขทะเบียนขทม537สกลนคร4 Honda Wave 125สีน้ำเงินเทาหมายเลขทะเบียนกกข904บึงกาฬประเภทสัตว์ป่าในกรง1คาปิบาร่าจำนวน4ตัว2วัลลาบีจำนวน8ตัว3นกลอรี่แดงจำนวน30ตัว4นกโนรีจำนวน10ตัว5เมแคทจำนวน38ตัว6แฟรี่ดอกจำนวน237ตัว7กระต่ายจำนวน1ตัว8ชูก้าไกเดอร์จำนวน78ตัวจึงร่วมกันตรวจยึดนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนุ่งคร้าเพื่อดำเนินการสอบสวนสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาว่าสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในอาการอิดโรยเนื่องจากน่าจะเดินทางมาไกลประกอบกับอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพยายามหาทางช่วยชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดก่อนจะนำพาไปอนุบาลไว้ที่ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่าจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเกรียงไกรพรมจันทร์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน